แวะไปดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ทิ้งเป็นติ่งนิดเดียวสำหรับคดีของพลกับแตนเนี่ยนะครับหลังจากนี้ต้องไปสู้กันที่ชั้นอุทธรณ์แล้วผมก็เช็คมาจนถึงวันนี้นะครับในสำนวนเนี่ยยังไม่มีการยื่นคำร้องขอถอนประกันนะครับยังไม่มีนะฮะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ตอนนี้ฝั่งของจำเลยเนี่ยเขาใช้วิธีการปิดวาจาเพราะเกรงว่าหากออกมาเคลื่อนไหวหากเอาไปพูดอะไรเนี่ยนะครับมันจะหมิ่นเมแล้วก็จะถูกยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวหรือไม่จู่ๆทนายคนนี้มาอีกแล้วครับนั่นก็คือทนายเดชาครับไปได้ข้อมูลจากวงในจากตำรวจจากใครอีกก็ไม่รู้นะครับมาพูดในลักษณะที่ว่าพลเนี่ยได้มีการไปทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตก็เลยทำให้คนคิดไปต่างๆนานานะครับแต่ผมไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าศาลให้ประกันตัวนายพลเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ได้มีการติดกำไร EM และทนายเดชาไปได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยลองฟังดูครับไลฟ์สดแล้วก็กดไลค์ลุงพลจะหนีไหมอันนี้ก็ตอนนี้ยังไม่หนีนะแต่อนาคตไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ามีการทำหนังสือเดินทางแล้วเนี่ยลองไปถามชัยพลว่าเนี่ยตอนนี้ทำหนังสือเดินทางแล้วจริงไหมจะเดินทางไปไหนนะปกติจะเป็นชาวบ้านอยู่มุกดาหารนะครับแต่ตอนนี้ทำหนังสือเดินทางแล้วจะไปไหนครับจะไปฝรั่งเศสกับผมนะผมว่ามันจะขอวีซ่าได้หรือเปล่าอ่ะนะจะไปเนเธอร์แลนด์เหมือนผมไหมจะไปอัมสเตอร์ดัมเลยแหล่งข่าวผมนะผมว่าเชื่อถือได้นะมีการทำหนังสือเดินทางจริงไหมครับจะเดินทางไปไหนครับในเมื่อตัวเองมีคดีถูกอัยการฟ้องว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยและศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก10ปีข้อหาประมาทเนี่ยจะเดินทางไปไหนครับไปทำหนังสือเดินทางน่ะตำรวจเขารู้หมดนะตม.เขารู้นะศาลก็รู้นะอัยการก็รู้นะทุกคนรู้หมดในกระบวนการยุติธรรมแหล่งข่าวพี่เดก็รู้นะไหนล่ะจะมาฟ้องพี่เดนะแจ๋วจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็รอติดตามกันดูนะครับ